บ้านถามมาว่าถ้าบริจาคอวัยวะชาติหน้าเกิดมาจะมีอวัยวะไม่ครบจริงหรือไม่ไม่จริงคุณโยมตายไปแล้วนี่นะร่างกายตัวเองทิ้งไว้ก็เปื่อยเน่าไปเนี่ยเอาไปบริจาคไม่ว่าจะบริจาคดวงตาบริจาคปอดตับหัวใจทุกอย่างในร่างกายเนี่ยเรามีแต่จะได้บุญมากขึ้นตั้งแต่ไปแสดงเจตจำนงบริจาคจิตเราเป็นกุศลเราได้บุญแล้วบริจาคไปเข้าไปใช้ประโยชน์เรายิ่งได้บุญเพิ่มขึ้นไปอีกเกิดมาชาติหน้าบริจาคดวงตาแล้วตาเราจะงามใสเป็นประกายจากบุญอันนี้จะไม่มีเลยว่าบริจาคในชาติหน้าไม่มีตาเนี่ยไม่ใช่เป็นความเข้าใจผิดอย่างยิ่งเนี่ยตรงกันข้ามเลยว่ามีแต่สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับเราเจริญพร